เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คเหมือนเดิมนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคครับผมคุณผู้ชมฮะวันนี้เนี่ยผมก็ได้ทำการแปลงร่างเป็นแบทแมนเอ้ยไม่ใช่แปลงร่างเป็นค้างคาวนะครับผู้ชมฮะเพื่อที่จะเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงนะครับผมนะก็คือผมจะต้องมีชีวิตรอดจนถึงอีกวันหนึ่งนะครับอีกจนถึงเช้าอีกวันหนึ่งนะครับผมก็พยายามจะไม่ตายนะก็พูดถึงความตายแล้วก็รู้สึกตัวเองพ่ายแพ้ไงไม่รู้นะก็แบบรู้สึกแพ้ถ้าตายมานะยิ่งตายบ่อยเนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยนะครับโอเคคลิปนี้ผมจะเล่นให้เซฟที่สุดนะครับก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็ไม่อยากตายเนาะพอตายแล้วก็รู้สึกแพ้นะโอเคก็คุณผู้ชมคือตอนเนี้ยมุมมองผมอะมันจะต่ำเว้ยเพราะว่าผมเป็นแมงไม่ใช่แมงมุมผมเป็นข้างเขานะครับโอเคมันก็เลยแบบมอมก็เตี้ยลงนะฮะก็อาจจะไม่ชินนะครับผมอาจจะเล่นไม่เป็นเลยก็ได้นะแบบไปไม่เป็นอะไรเงี้ยโอเคครับตอนนี้ก็ได้ขวานแล้วโอเคครับก็ตัดไม้ทำอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ในการใช้ชีวิตอุปกรณ์ในการทำโน่นทำนี่นะครับโอเควันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงนะครับเรามาอยู่กันในไบโอมหิมะนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาอาหารก่อนดีกว่าทุกคนมันผมว่ามันน่าจะหายากนะแถวนี้น่าจะหายากกว่านะโหไม่มีสัตว์เลยเหรอถามจริงโอ้มีแต่กระต่ายอ๋อแล้วมันกระต่ายตัวเดียวกันนะผมไม่ฆ่าแล้วกันเอ้าแม่งจับยากจังวะอยู่นิ่งๆหน่อยสุดหล่ออยู่นิ่งหน่อยโอ้แม่งกระโดดหนีโอเคไม่ไล่ละทำอื่นดีกว่าโอเคขุดหินดีกว่าเฮ้ยโอเคตรงนี้มีถ้ำว่ะสวยหวังว่าจะไม่เป็นถ้ำหลอกนะครับถ้าเป็นถ้ำหลอกก็โอ้จบเลยเดียวก็ต้องไปหาที่ใหม่นะครับแต่ถ้าขี้เกียจก็ขุดดิ่งแม่งเลยนะแต่จะเจอหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงนะ50-50วัดใจกันไปนะฮะก็ขุดไปเลย16บล็อกเดี๋ยวก็มีของเองแหละนะครับกู16บล็อกก็เผื่อทำอุปกรณ์ด้วยนะครับอุปกรณ์หินแล้วพวกนี้ดาบหลักๆก็จะเป็นดาบพิกแอคใช่ป่ะมีเตาโอเคผมขอใช้นี่แล้วกันเขียนละต้องนะไม่พอว่ะโอเคมีดาบมีพิกแอคนะครับแล้วก็ขวานแล้วก็เตาโอเคได้มาหมดแล้วปะลุยเลยครับคุณผู้ชมโอเคผมไม่เจออาหารว่ะผมตายแน่เลยทุกคนคลิปนี้โอ้มืดด้วยนะครับผมว่าวางนี่แหละปึ๊บโอเคได้ทอชมานะครับก็คราฟเลยไม่รอละถือเลยโอเคผมลงออปติฟายไว้นะก็ใช้ไดนามิกไลท์เอาแล้วกันนะถ้าไม่ได้สำรวจแบบจริงจังก็ถืองี้แหละไม่ต้องอะไรวิววะก็ไม่มีอะไรวิววะไม่ต้องอะไรมากมายไม่ต้องคิดเยอะก็แค่ขุดไปเรื่อยๆนะครับโหหลอดอาหารผมลดไป3ขีดแล้วยังแค่ผมจะตายไหมเนี่ยผมว่าผมต้องกินอาหารเน่าว่ะทุกคนอาหารเน่าอุ้ยเดินติดโอเคมันไม่ชินนะทุกคนมันต้องอุดตรงนี้กันลำคาญมันทำอะไรลำบากอ่ะแบบน้ำมันไหลเชี่ยวเงี้ยอุ้ยซอมบี้ทำไมนี่แน่โอเคได้เนื้อเน่ามาแล้วฮะโอ้ถ้ำใหญ่เนี่ยโอเคถ้ำใหญ่อยู่นะเสียงเอลเดอร์แมนครับโอเคเจอเหล็กแล้วคุณเลยปึ๊บน่าจะแค่นี้ป่ะอุ้ยมีอีกว่ะโอเคหมดแล้วนะครับโอ้ตัวนี้มีอีกสวยหาสักครึ่งกองอ่ะเหล็กอ่ะก็ได้เซตไอรอนแล้วนะครับแบบฟูไอรอนโอเคเต็มละทานหินว่ะปึ๊บผมว่าเต็มที่กองหนึ่งก็เหลือแล้วนะแบบเอาไว้เผานู่นเผานี่นะครับสำหรับทานหินนะครับโอ้โหกว่ามันจะหมดก็นานอ่ะเป็นปีนะครับโอ้ผมเจอเหล็กเยอะมากว่ะทุกคนผมยังไม่ลงลึกนะเนี่ยผมยังไม่ลงลึกนะเนี่ยสุดยอดว่ะโอ้เริ่มลึกแล้วว่ะแต่ว่าเท่าไหร่เนี่ย21ใช่ป่ะหาไปเรื่อยแล้วกันหาไปเรื่อยๆนะครับโอเคเจออีกกองหนึ่งผมจะขึ้นเลยนะขึ้นไปเผาแร่ก่อนนะครับแล้วค่อยว่ากันที่หลังนะฮะผมว่าผมอาจจะไม่ลงถ้ำลึกว่ะผมน่าจะไปหาอาหารมากกว่านะครับผมได้แบบได้ก่อเหล็กแบ
เต็มตัวก็น่าจะไปแล้วป่ะเอออาหารผมไม่มีเลยเนี่ยแบบจนจัดเลยตอนนี้มันไม่มีว่ะแม่งโอ้เริ่มดึกแล้ววะมีซอมบี้ด้วยครับหมดเลยปึ๊บ30พอป่ะ40ป่ะเอออีก9วันโอ้ปฏิเพื่อนอุ๊ยตีอ่ะตีอ่ะตีอ่ะนี่แน่โอ้ไม่ตอบเนื้อเน่าให้ด้วยโอเคผมต้องขึ้นไปนะครับคือถ้าสำรวจเรื่อยๆก็ยาวผมบอกให้ยาวนะครับไม่ได้กลับขึ้นไปแน่ๆนะมันลูนชีวิตเวลาเรามากโอเคโอ้เหล็กโคตรเยอะว่ะเก้หมดเลยปึ๊บน่าจะพอนะทุกคนอีก3โหเริ่มดึกแล้ววะเฮ้ยแม่มดไม่นี่เคโคตรถึกกว่าจะตายได้เฮ้ยผมจะตายก่อนวะเนี่ยโอ้ my god เฮ้ยจุ่มเจอเพื่อนเฮ้ยเพื่อนว่าไงเออโอเคเจอเพื่อนนะครับเมื่อกี้ทักทายกันไหมก็แยกย้ายโหเหลือครึ่งหัวใจแย่แหละทุกคนผมตายแน่ๆอย่างที่บอกครับถ้าเป็นไม่ได้ก็ไม่อยากจะตายหรอกนะแต่แบบเออโอเคผมต้องแบบห้ามทำนู่นทำนี่ที่แบบให้ตัวเองเจ็บโหมันครึ่งหัวใจจริงๆว่ะทุกคนจะตายไหมชิบหายแล้วอ๋อทางขึ้นอยู่นี่โอเคไปเลยเฮ้ยปัญหาอาหารไม่เจอทุกคนคือแบบมันไม่มีอะไรเลยอ่ะเนี่ยโอเคครับผมกลับมาที่เตาผมก่อนนะโอเค13ใช่ป่ะพอป่ะวะเผาไปก่อนแล้วกันไม่เป็นไรผมมีไม้อีกเดี๋ยวขึ้นไปหาอาหารก่อนนะครับตัวอะไรก็ได้เออวัวหมูหมากาไก่ก็มาดิเฮ้ยเย็นแล้วเหรอเย็นโคตรเร็วโอเคนะครับเราต้องมีชีวิตรอดให้ได้ก็ตายเหรอมันดิโอ้โหจับยากมากตายเออได้เนื้อกระต่ายมาแล้วเย่โอ้ไม่พอวะทุกคนผมได้เนื้อกระต่ายมาก็น่าจะมีเด็กกระต่ายแหละครับที่แบบจะเป็นอาหารให้ผมได้นะแต่แบบมันจับยากอ่ะมันจับยากนิดนึงอ่ะดูดิมันกระโดดแบบมันกระโดดซิกแซกหรอไม่ตอบให้ด้วยโอ้โหแย่แล้วอดตายแน่ๆคลิปนี้ดูทรงละอาหารก็สำคัญอันนี้มันลูกกระต่ายนี่หว่าไม่ได้เฮ้ยเอาไงดีวะเอาไงดีวะครึ่งหัวใจอะทุกคนไม่รอดแน่เลยว่ะผมอะผมมันมืดแล้วด้วยทุกคนแย่แล้วคือแบบถ้าหลอดอาหารมันเต็มมันก็จะรีเลือดไงแต่แบบอันนี้มันรีไม่ได้อะมันก็เหลือแค่ครึ่งหัวใจนี่แหละมันจะมีอีกไหมอาหารเนี่ยผมต้องเข้าไปดูข้างในโหมองไปทางไหนก็แบบว่างเปล่าอ่ะเออผมตายแน่ๆทุกคนเออเอาไงดีวะไอ้คิปเปอร์อุ้ยกับแตกแมงมุมว่ะมาดิวะอย่านะเว้ยอย่านะเว้ยโอ้โหโอ้เรียบร้อยแล้วแล้วโอ้โหแม่งหยาบจัดเลยว่ะทุกคนแม่งผมเผาเหล็กไปด้วยโอ้เอาไงดีวะเนี่ยแล้วผมจำทางไม่ได้โอ้อะไรครับเนี่ยโอ้โหคือแบบคลิปนี้แบบอนาถจัดอะอนาถจัดอะทุกคนแบบแม่งเกิดตรงนี้ไงแม่งไม่มีอาหารแม่งไม่มีแล้วถ้าจำไม่ผิดนะผมน่าจะวิ่งทะลุป่านี้ป่ะโอเคครับทุกคนมาเท่าไหร่เนี่ยเออ26ใช่ป่ะมาทำเลยก็จะมีอะไรนะดาบใช่ป่ะดาบเหล็กชุดเกาะผมว่าน่าจะไม่พอนะขาดอันนึงสวยเออครบเสร็จแล้วเว้ยสวยขาดกางเกงใช่ป่ะโอเคได้แล้วก็มาดิวะก็มาดิครับน้องๆโอเคผมคิดว่าเราควรที่จะลุยเลยนะครับเพราะว่าเราจะไปหาอาหารต่อนะครับเออเราตายไปแล้วครั้งหนึ่งมันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงเลยเว้ยแม่งแบบโอ้โหกระต่ายมันก็ไล่เดี๋ยวนะหาทางขึ้นกันกระต่ายมันก็ไล่ยากทุกคนแบบมันกระโดดดิ้งดึงดิ้งดึงแบบหนีเราโอ้โหแล้วมันไล่ยากอ่ะเออแล้วส่วนมากก็เห็นแบบมีแต่ลูกกระต่ายอะไรเงี้ยแม่งมันเป็นเหตุสุดวิสัยอะแหละ
โอเคก็ตายไปเพราะว่าอดตายนะครับเคคลิปคือตอนนี้ก็เหมือนจะอดอีกรอบนึงว่ะแม่งแต่ว่าผมถึกเว้ยเฮ้ยมานี่ดิโอ้ยเฮ้ยอะไรน้องอะไรนี่แน่เรียบร้อยแตกไปไหนไปไหนโอ้โหดูดิมันซิกแซกเราเว้ยตามไม่ทันด้วยตัวทีนึงว่ะอุ้ยทำไมวะเฮ้ยระเบิดจะเช้าแล้วจะเช้าแล้วทำไมอ่ะวูบโอเคไม่เป็นไรโอเคโอ้โหมันไม่มีเนื้อดรอปเลยโอ้โหแบบอยู่แบบอดตายของจริงทุกคนเดี๋ยวก็วิ่งไม่ได้แล้วคลิปเนี้ยเดี๋ยวผมก็จะวิ่งไม่ได้แล้วครับตอนนี้โอ้ไม่เลยเสียงว่ะไปไหนชิ้นหนึ่งก็ยังดีโอเคจะได้เอ้ยทำไมจะได้คุ้มๆไงนี่เลยย่างเลยชิ้นหนึ่งก็ย่างอ่ะผมบอกให้ทุกคนอย่าให้เสียของรู้สึกเสียดายมากเวลาที่แบบคนเราแบบมันไม่มีอะไรนะถึงจุดที่แบบไม่มีอะไรอ่ะเออแบบมันจะแบบนั่นแหละโอเคก็ได้อยู่แบบเอามือต่อยเลยแบบคนเราแม่งแบบพอถึงจุดๆนึงแล้วที่แบบแม่งไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะเออแม่งก็จะแบบประหยัดอ่ะเออมีแบบใช้สิ่งที่ตัวเองเหลืออ่ะแบบอย่างประหยัดอ่ะแบบให้มันดีที่สุดอ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยเหมือนเงินอ่ะเออเหมือนเงินอ่ะแบบแม่งตอนแบบเรามีเงินเนี่ยแบบโหแม่งใช้แบบโอ้โหฟุ่มเฟือยจัดแบบโอ้โหแบบหมดไปกับอะไรก็ไม่รู้พอแบบมาวันนึงที่แบบเราแม่งไม่มีเงินอ่ะพอเรามีเงินปุ๊บแม่งแบบโอ้เชี่ยแม่งมาม่ายังแพงอ่ะเออแล้วมาเนี้ยนั่นแหละนี่แหละครับคลิปนี้ก็ผมก็แบบไม่มีอะไรเลยนะอาหารไม่มีมีแต่ชุดเกาะไม่มีเลยก็อยู่ลำบากเนื้อชิ้นเดียวเนื้อดิบชิ้นเดียวก็ทิ้งไม่ได้กินแบบดิบๆก็ไม่ได้เสียดายนะครับกว่าจะได้มาเออเคผมมีสาระเฉยเลยว่ะเคตอนนี้ก็จะเช้าแล้วสวยโอเคอย่างน้อยผมก็ตายครั้งเดียวแล้ววะผมไม่ได้ตายเพราะแบบเออนั่นแหละก็ตายเพราะพวกซอมบี้แหละแต่ว่าผมเลือดเหลือครึ่งหลอดอะแม่งโดนนิดหน่อยอะไม่ต้องซอมบี้หรอกแบบวิ่งตกจากที่สูงก็ตายแล้วนี่มันเป็นเหตุสุดวิสัยอะนะอะไรเนี่ยฆ่าทิ้งดิจับยากกันวะตีแม่งโอ้ยไม่ถึงเออมันโอ้โหมันจับยากแล้วเนี่ยนี่ไงได้ชิ้นมาเอาดิเผาเลยครับเสียดายมากอีกประมาณ2ชิ้นน่ะอะไรนี่แน่โอ้โหมันโหคุณผู้ชมขนาดซอมบี้ยังไม่ดรอปเนื้อเน่าให้ผมอ่ะคิดเอาแล้วกันคลิปนี้โคตรจะโชคร้ายเลยทุกคนโอเคโหอีกชิ้นหนึ่งนี่แม่งหลอดเต็มเอาอะไรน้องนี่แน่นี่แน่เออโอเคลูกธนูสโลว่ะโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็เช้าแล้วนะก็ไม่ต้องหาแล้วแหละอีกชิ้นนึงก็อยู่ได้แล้วนะครับไปไหนเตาโอเคนะครับก็คุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ทำการเอาชีวิตรอดครบ24ชั่วโมงแล้วนะครับก็ตายไป1ครั้งนะเพราะว่าอดตายนะครับเลือดเหลือครึ่งหัวใจด้วยนะครับไปโดนไอ้นี่มาแม่มดเล่นงานมานะครับโอเคก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ